วัสดีครับผมสุดิตนะครับก็อยากมาแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายนั้นก็จริงๆแล้วการออกกายมันจะเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆนะครับก็ออกกำลังกายถ้าคนชื่นชอบการออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงถึงก็เยอะแล้วครับนะแต่สำหรับผมแล้วก็ออกกำลังกายแต่ละครั้งมันเกิดครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็15 นาที20 นาที30 นาทีนะครับมีอยู่ช่วงนึงนะครับก็แต่เคล็ดลับก็คือเราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องประจำนะครับสัปดาห์ละ3-4 วันหรือ5 วันหรือ6 วันนะครับหรือท่านใดออกกำลังกายได้ทุกวันที่ดีถ้าออกกำลังกายทุกวันเพียงวันละ15 นาที20 นาทีก็เพียงพอครับหลังจากนั้นผ่านไป1 เดือน2 เดือน3 เดือนร่างกายจะฟื้นออกกำลังกายนะครับแล้วก็กินอาหารที่ดีนะครับก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็มีกล้ามนะครับกล้ามนะครับครับแข็งแรงนะครับนะครับมีกล้ามนะครับแล้วก็มีเอวที่โอเคนะครับโอเคครับ